ท่องเที่ยวชาวจีนโบกรถจะเข้าเมืองพัทยาปรากฏว่ามีคนแซงทำเป็นผู้หวังดีรับไปแต่ปรากฏนะพาเข้าไปที่เปลี่ยวพยายามข่มขืนพยายามชิงทรัพย์ล่าสุดนะครับตามไปจับเขาได้เรียบร้อยแล้วครับหนีไปที่ระยองเจ้าตัวนะครับก็สารภาพว่าเขาเนี่ยข่มขืนไม่สำเร็จพอข่มขืนไม่สำเร็จก็เลยจะชิงทรัพย์นะแล้วก็บอกว่าที่มีเหตุการณ์จุดไฟเผาอะไรต่างๆนานาไม่ได้จะฆ่านะแต่เขาต้องใจจะเผาทำลายหลักฐานเฉยๆพาไปดูครับหลังจากตำรวจตามจับตัวนายทิพย์ผู้ต้องหารายนี้ที่ก่อเหตุที่ชลบุรีแต่หนีไปที่ระยองบ่ายวันนี้ครับคุมตัวกลับมาที่พัทยาแล้วผู้สื่อข่าวก็ถามว่าอยากจะขอโทษใครไหมที่ก่อเหตุขึ้นเขาก็บอกว่าเขาอยากขอโทษผู้เสียหายนักท่องเที่ยวทุกคนและขอโทษที่ทำให้ประเทศเสื่อมเสียชื่อเสียงไปฟังเขาจังหวะนี้ดูครับเปิดจะอยากขอโทษนักท่องเที่ยวไหมเอางี้ดีกว่าว่ามันจะได้เป็นประโยชน์กับบ้านเราเนาะว่าเขามาเที่ยวบ้านเราพูดอะไรพูดอะไรพูดอะไรก็อยากขอโทษนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาท่องเที่ยวพูดอะไรพูดอะไรขอโทษประเทศไทยด้วยที่ทำให้เนี่ยฮะตำรวจก็พาตัวนายทิพย์ไปชี้จุดเกิดเหตุในป่ากระถินริมถนนหลวงชนบทสาย2081จุดที่เขาพานักท่องเที่ยวชาวจีนมาหวังจะข่มขืนและชิงทรัพย์นายทิพย์ก็สารภาพครับว่าเจอผู้หญิงชาวจีนโบกรถหน้าสวนไทยพัทยาก็เลยสวมรอยเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างรับขึ้นรถก่อนจะขี่เข้ามาที่ป่ากระถินเมื่อมาถึงผู้เสียหายกระโดดหนีนายทิพย์ก็วิ่งไล่จับตัวหลังจากนั้นครับใช้เชือกที่เตรียมมามัดมือมัดเท้าโอ้เตรียมเชือกไว้ด้วยนะจากนั้นพยายามข่มขืนแต่ไม่สำเร็จครับก็เลยเปลี่ยนใจชิงทรัพย์แทนพอเขาได้เงินแล้วหลายหมื่นบาทตีเป็นเงินไทยเนี่ยนะครับก็นำกระเป๋าเสื้อของผู้เสียหายไปจุดไฟเพื่อทำลายหลักฐานเกี่ยวกับลายนิ้วมือไม่ได้ตั้งใจจะจุดไฟเผาเพื่อฆ่าผู้เสียหายครับตอนนั้นที่เราเผาเนี่ยเราเจตนาจะฆ่าเขาหรือพี่หรือยังไม่ใช่ครับเราแค่เผาหลักฐานเฉยอะไรนะพี่เราปล่อยเขาไปแล้วเราก็เผาหลักฐานเฉยนี่ครับก่อนจะหนีทิปเขาบอกว่าเขาตัดเชือกที่มัดมือมัดเท้านักท่องเที่ยวชาวจีนให้นะนะก็อุตส่าห์ตัดเชือกให้เขาก่อนจะเดินออกจากป่าขี่มอเตอร์ไซค์หนีและทิ้งผู้เสียหายไว้ในป่าส่วนเงินที่ได้ก็ยอมรับครับว่าติดพนันออนไลน์จากการตรวจสอบประวัติพบว่านายทิปเคยต้องโทษจำคุกคดีชิงทรัพย์มาแล้วครั้งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนจะพ้นโทษออกมาเมื่อปี59และคาดว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีชิงทรัพย์สาวแคดดี้โดยมีพฤติกรรมขี่มอเตอร์ไซค์นะไปตามถนนสาย331หรือว่าสัตหีบนครราชสีมาไปกระชากสร้อยเหยื่อซึ่งตำรวจเนี่ยอยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลก็เดี๋ยวคงต้องดูครับว่าเขาเนี่ยเป็นคนกระชากสร้อยด้วยหรือไม่เบื้องต้นแจ้งไปก่อนเลยฮะ5ข้อหาหนัก1ชิงทรัพย์เวลากลางคืน2พยายามข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่น3กระทำอนาจาร4วางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่นแล้วก็5หน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่นครับโอ้นี่ก็สะเทือนมากนะฮะแล้วก็ย้ำอีกทีมอไซค์ที่ก่อเหตุก็ขโมยมาด้วยเสื่อมเสียไปถึงภาพลักษณ์ด้วยถูกต้องนะฮะ